อนดูรายการคุยซับโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยค่ะโอ้ยเบะปากฉันเห็นนะมาดามแพมบิวตี้บล็อกเกอร์สุดปังเจ้าของแฮชแท็กขอบคุณมาดามแพมที่แต่งหน้าให้เป็นมาดามแพมจ้าวันนี้ขอควงแฟนหนุ่มสุดล้ำคุณวิทย์มาอวดความหวานที่ถึงย่านนั้นโตขอแล้วบททดสอบชีวิตรักที่ก้าวผ่านคำว่าเพศมายาวนานกว่า18ปีงานนี้บอกเลยว่าเรียบวิชาตาลอนกันไว้ได้เลยจ้าดีกี่ความหึงทะลุล้านเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะพร้อมตอบทุกดราม่าที่ถาโถมจนมาดามแพมถึงขั้นต้องกลายเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าว้าตายแล้วและประสบการณ์การโดนหลอกให้ถ่ายเปลือยจนโดนสาปมาแล้วทั้งประเทศโอ้ my god เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นไปถามเขาทั้งคู่กันเลยดีกว่าขอต้อนรับมาดามแพมและคุณสามีคุณวิทย์วัชิราเวขอต้อนรับมาดามแพมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เจอตัวจริงแล้วใช่ฉันชอบเขามากเลยคุณฉันเพิ่งดูเขาไปซื้อของที่ไหนนะเดี๋ยวก่อนนะที่สำเพ็งหรือเปล่าประตูน้ำหรือสำเพ็งนี่แหละใช่แล้วไฟไหม้เลยค่ะค่ะใช่มันฮอตค่ะมันฮอตค่ะตอนนั้นคุณคะแล้วสามีทำไมยังไม่มาล่ะคะทำไมห่วงสามีเหรอคะเห็นอาจารย์เป็นหนึ่งกลัวอาจารย์เป็นหนึ่งแย่งเหรอคะอ๋อเคยเจอกันแล้วฉันจะมาไหว้ฟังเคยเจอกันแล้วแล้วฉันก็ไปจับแขนสามีเขามองหน้าฉันอู้จะฟาดงัวฟาดงาก็สามีเขาหล่อจ้าหล่อมากฉันติดตามแฟนเธอตลอดเวลาเราไม่ได้ติดตามเขาเลยค่ะเอาเหรอหนูรู้สึกเจนขนลุกไปหมดแล้วค่ะหนูคิดว่าอาจารย์เป็นหนึ่งจะติดตามหนูเปล่านะคะติดตามสามีหนูแต่เหลือไปมองเขานิดนึงค่ะนิดเธอดันมีของดีนี่คะเนาะแต่วันนี้นั่งขอนแม้ได้สบายๆนะคะใช่ค่ะวันนี้ก็รู้สึกสบายใจค่ะแต่จะบอกอย่างนึงว่าที่น้องแพมได้มีสามีทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะใครค่ะเพราะใครคะเพราะพี่เบนค่ะอ้าวเกี่ยวอะไรกับเกี่ยวอะไรกับหนูคะ18ปีดิฉันใช้เบนเซ่นะคะเบนเซ่ค่ะเบสสีเขียวเท่านั้นเบสสีเขียวนะคะพี่เบนคือเริ่มจากตอนนั้นเลยเหรอคะเริ่มแต่งหน้าจากตอนนั้นเลยเหรอคะตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะหน้าเทาเมารองพื้นทุกวันค่ะแล้วอะไรไหมคะตอนที่มาดามแพมแบบไปดูในเพจจะชอบว่าตัวเองไม่สวยใช่ไหมแต่วันนี้เห็นหน้าชัดๆเลยนะก็คือสวยมากแล้วถอดแมสได้เพราะว่าผ่านการตรวจ ATK มาแล้วนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็นั่งเว้นระยะถูกต้องนะแล้วเดี๋ยวสามีคุณเข้ามาเดี๋ยวให้เปิดหน้าโชว์เลยเพราะ ATK มาแล้วเหมือนกันถูกต้องค่ะ ATK ยังไงแบบหัวไฮไลท์ดั้งดีมาก ATK แย่เข้าไปไม่ทำดั้งคุณสุดเลยนะคะใช่ค่ะไม่สุดเลยเพราะว่าทุกคนจะบอกว่าเฟดจากดั้งมาดามแพมไม่ได้เลยชอบมากทุกคนบอกแฮปปี้แต่ว่าเป็นเจ้าแม่เรื่องดราม่านะมาดามแพมจะบอกว่าแพมเองก็เป็นเจ้าแม่เรื่องดราม่าแหละก็คือเหมือนกับว่าจะโดน LGBT ส่วนใหญ่อะบูลลี่กันเองมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคนสวยอย่างเราจริงๆความสวยของแต่ละคนเนี่ยมันแล้วแต่ความพึงพอใจมากกว่าแต่แพมเนี่ยเลือกที่ว่าแค่แบบโบท็อกซ์ร้อยไหมแบบหัตถกรรมงานฝีมือพออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ถึงกับต้องลงมีดแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่พิมพ์นิยมพอไม่ใช่พิมพ์นิยมปุ๊บเนี่ยคนก็จะไม่ชอบไม่แฮปปี้เพราะว่าอะไรเรามั่งมาดามแพนโอ้ยว่าตั้งแต่บอกว่าผู้ชายโง่จังเลยอ่ะแล้วก็แต่งหน้าแบบว่าโอ้ยแบบแต่งหน้าเหมือนเดิมตลอดไม่เห็นเปลี่ยนเลยแล้วหนูจะเชื่อใครดีล่ะคะสินแสเป็น1ลองนึกดูนะคะลูกค้ารีเควสอะค่ะลูกค้ารีเควสบอกขอแบบว่า everyday look ก็เขาบอกว่าเหมือนเดิมทุกวันก็เนี่ยราคาหน้าเหมือนเดิมทุกวันอย่างนี้ราคาจะให้ทำอะไรราคาเราเป็นทางของเราแล้วใช่ไหมคะเราก็มาของเราเรื่อยๆของเราอย่างนี้แต่ว่าแล้วมีเคยตอบโต้ไหมจะเหลือหรอคะแล้วเป็นยังไงบ้างระหว่างการตอบโต้ก็จะเขาจะบอกว่ามาดามแพมมาแบบว่าโดนคอมเมนต์เยอะๆแล้วจะท้อจะร้องไห้แล้วเราไม่เคยร้องไห้ออกสื่อจนมีอยู่วันนึงทนไม่ไหวละร้องไห้ออกสื่อละแล้วก็แบบโอ้ขายของก็แพงพูดก็มากอันนี้เขาว่าเหรอขายของแพงพูดมากใช่แล้วอะไรอีกคือเรื่องของเรื่องคือฉันเต็มใจจะขายแฟนคลับที่ฉันจะซื้อแล้วเขาก็แฮปปี้ในการซื้อของแล้วก็พูดมากเนี่ยแบบคลิป30นาทีเธอจะพูดทำไมยังมีคนฟังด้วยเหรอแต่โอ้ยคลิป30นาทีของดิฉันก็ถึงหลักล้านนะคะแล้วอะไรเจ็บสุดถึงทำให้มีน้ำตาเจ็บสุดก็คือบอกว่าผู้ชายโง่เนาะกระเทยสวยๆก็มีหน้าตาดีๆก็มีผู้หญิงสวยๆก็มีทำไมไม่เอา
ร้องไห้เลยตาไหลเลยแล้วตาไหลแล้วเวลาเราโดนอะไรอย่างนี้เยอะๆเราแก้ปัญหายังไงแล้วเราทำยังไงกับสิ่งที่เข้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยคะร้องไห้ค่ะร้องไห้คนเดียวเก่งมากเป็นพี่กบสุวรรณันค่ะเป็นดาวพัสสุร้องไห้ระหว่างที่ไลฟ์อยู่ร้องไห้ที่ไลฟ์อยู่แล้วพูดอะไรมั่งระหว่างร้องไห้มาดามแพมก็บอกว่าแพมรู้ตัวค่ะว่าแพมไม่สวยแพมรู้สึกว่ามันไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แพมเองอ่ะก็รู้สึกว่าแพมอ่ะทำเต็มที่แล้วแพมอยากจะให้ทุกคนมีความสุขเพราะว่าในการทำงานทุกวันแต่ละวันของแพมเนี่ยแพมเห็นตัวเองว่าแพมกำลังทำอะไรอยู่ผู้ป่วยโควิดนอนติดเตียงดูอะไรไม่ได้ซึมเบื่อเศร้าเขาก็ดูเราบ้าๆบอๆขำๆ30นาทีเขาบอกอุ๊ยทำไมมันสั้นจังเลยอ่ะโอ้ทำไมมันสั้นจังเลยแต่เราก็มีความสุขตรงที่ว่าเราได้พลังงานบวกแล้วมีอยู่เคสหนึ่งคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเพิ่งตรวจเจอไปนั่งร้องไห้อยู่ในห้องน้ำเปิดคลิปมาดามแพมเจอแล้วก็หัวเราะเหมือนกันเข้าไปดูนะรู้สึกไม่เปลืองเน็ตเลยอ่ะโอเคมากจริงเหรอคะจริงค่ะพี่ใช้เน็ตข้างบ้านหรือเปล่าไวไฟข้างบ้านค่ะไวไฟข้างบ้านชอบมากคือมันเป็นคนชอบอ่ะก็ตั้งแต่หน้ารถเป็นคนที่เข้าใจในทรัพยากรที่เรามีและจัดการกับมันได้เป็นอย่างดีถึงคนอื่นจะว่าเฉยมั้งไม่เฉยมั้งก็ไม่เป็นไรหลังจากร้องไห้แล้วทีนี้การตีกลับเราจัดการยังไงกับคนที่มาว่าเราตอนหลังก็เราจะพูดบอกว่าแบบเธอเขาอาจจะโง่ที่เลือกฉันนะแต่เขาฉลาดที่ไม่เลือกเธอว้าวเลิศคำนี้คำเดียวต้องสะดุ้งเพราะว่าถามว่าเขาโง่เขาโง่คุณมีสิทธิ์อะไรที่จะไปตัดสินเขาล่ะคะว่าเขาโง่เขาฉลาดที่เขาเลือกฉันไม่เชื่อถามเขาดูสิคะเนี่ยเดินมาถึงเมื่อกี้เนี่ยสงสายตาแวบเดียวฉันรู้สึกซึ้งใจหนูรู้สึกอิ่มมากที่ค่ะเห็นผัวอะไรอย่างนี้คบกันมา18ปีสามีรักพ่อสามีรักแม่สามีรักเขาก็เอ็นดูแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าฉันเป็นคนที่โชคดีนะระหว่างที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับว่าอ่ะครอบครัวแฟนอาจจะรับไม่ได้หรืออาจจะรับในความที่เป็นเราไม่ได้เพราะแพมเองเนี่ยมักจะมีปัญหากับตัวเองด้วยซ้ำว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเป็นกระเทยพ่อเคยบอกว่าเป็นหยุดเป็นได้ไหมกระเทยอ่ะพ่ออายเขาพ่ออายเดย์อายเขาเราเป็นลูกคนจีนแล้วเป็นลูกชายคนสุดท้องเป็นความหวังเดียวแล้วก็จะโดนสาบเยอะแยะแล้วยังมีกลุ่มแบบว่านางงามอ่ะสาบเราอีกสาบว่าแต่งหน้าเหมือนเดิมทุกคลิปเลยแต่อีนะคะจะบอกว่าเขาก็ดูแผ่นทุกคลิปคือแบบก็เก่งนะก็ขยันมาดูก็ขอบคุณแล้วกันนะคะที่ให้แสงมาดามแผ่นนะคะเนาะเราเป็นว่าน่าจะมีอีกกำลังใจนึงแหละที่จะต้องคอยอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาเลยสามีไงฮะเนาะอาจารย์เป็นสามีเขายังอ่ะค่ะเนี่ยฉันได้กลิ่นแล้วนะไปที่อาจารย์เดินกลิ่นเลยเหรอคะอาจารย์คะฉันได้กลิ่นแล้วนะสามีอยู่ไหนคะมาเดี๋ยวฉันขอแยกไปสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นผู้หญิงตัวเล็กไปเลยค่ะครับนั่งสิคะต้องเว้นระยะห่างเอาเต็มตาแล้วไม่ได้เว้นอากาศคุณผู้ชมเขาห่วงตัวด้วยนะเขาไล่วิธีได้ดูดีมากเลยนะผู้ดีมากนะเว้นระยะห่างหน่อยนะครับไม่ได้กลัวโรคนะคะกลัวจะมองหน้ากันไม่ติดแต่ดิฉันได้สัมผัสแล้วคืนนี้ฉันฟินแน่นอนโอ้โหแข็งมากท่านผู้ชมอะไรแข็งฮะซิกแพคซิกแพคโอ้รู้ถึงซิกแพคเลยเหรอคะใช่ไหมคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็อาจจะมีซิกแพคโผล่มาค่ะนะคะมาดามแพมเวลาเราดาวๆเราไม่มั่นใจในตัวเราเองส่วนใหญ่เนี่ยสามีมั่นใจในเราครอบครัวสามีก็มั่นใจในเราแล้วเวลาเราไม่มั่นใจในตัวเราเองเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่คู่ควรเราแย่จังเลยคนนู้นก็ว่าเราคนนี้ก็ว่าเราสามีให้กำลังใจยังไงบ้างก็สิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือว่าเธอฉันรู้สึกดีใจจังเลยที่มีเธอเป็นเมียเขารู้สึกว่าเขาโชคดีที่มีเราเป็นเมียเธอเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมเชื่อไหมคะว่าหนูมีสามีคนเดียวไม้แรกและไม้เดียวของหนูหรอจริงจริงอันนี้คือแบบว่าสิ่งนี้คือช็อกโลกมากแล้วทุกคนบอกว่าไม่คุ้มเลยนะเธอแล้วคุ้มแล้วพี่คิดยังไงบ้างคะแต่หนูรู้สึกว่าหนูดีใจภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณวิทย์คุณเป็นคนแรกของของคุณเขาเลยเหรอคะมาดามแพมเนี่ยอ๋อครับใช่ครับโอ้ยน่ารักคุณวิทย์ขอถามนิดนึงสิคะครับในเราเห็นมาดามแพมเจอเรื่องราวมากมายนู่นนี่นั่นเนี่ยเราให้กำลังใจเขายังไงบ้าง
ผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ขอแสดงให้ดูแทนได้ไหมครับได้สิครับได้สิครับถ้าผมข้ามฉากไปนี่รายการจะเดือดร้อนไหมครับข้ามได้เลยค่ะเพราะว่าคุณอยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วเป็นบ้านเดียวกันทำยังไงคะเวลาตาร้อนขึ้นมาทันทีเวลาเมียผมมีปัญหาอะไรผมก็จะอย่างนี้ครับโอ้ชาบูรออยู่คุณพี่เบนไม่หรอกเราก็รู้สึกว่าแบบพอเวลาเขามีดราม่าเนี่ยเราก็จะหน่อยพอหน่อยเสร็จปุ๊บเขาก็จะรู้เรื่องพอเขารู้เรื่องปุ๊บเขาก็จะมาปลอบใจเราเราก็จะร้องไห้เราก็จะผ่อนคลายกับความรู้สึกว่าในใจเราอะในใจเขาในใจเรายังมีกันและกันแล้วก็เป็นห่วงซึ่งกันและกันอย่าหาว่าอย่างนี้ได้ไหมคะมาดามแพนนั่งห่างๆค่ะอิจฉาอิจฉาใช่ไหมคะเชิญกับคุณวิทย์ค่ะเพราะว่าอะไรไหมคุณพี่เบนคู่นี้เขาเป็นคู่รักที่เรียกได้ว่าเป็นคู่รักในโซเชียลเป็นคู่รักออนไลน์ซึ่งใครเห็นก็ต้องอิจฉาแล้วคู่นี้เขาคบกันแบบเปิดเผยนะว่าเขาเป็นของกันและกันเนี่ยมายาวนานมากคือปีนี้เข้าปีที่เท่าไหร่ฮะคุณวิทย์18แล้วครับ18จะเข้า19แล้วใช่ครับใครจีบใครก่อนเอาผมไปฝ่ายจีบเขาก่อนครับคุณปิ๊งเขาที่อะไรบ้างเวลาเห็นเขามาแล้วคือเขาแบบว่าเห็นปุ๊บชอบเลยอย่างนี้เหรอฮะอ๋อเขาเป็นคนสวยครับเขาเป็นคนสวยครับจีบเขายังไงคะเขาจีบยากไหมคนสวยคนนี้โอ้จีบยากครับใช้เวลาจีบหลายสัปดาห์มากเลยครับค่ะครับผมแต่ว่าอยู่ตอนนี้อยู่ด้วยกันมา18ปีก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้วครับที่เลือกคนนี้คุณวิทย์เป็นไงล่ะคะดิฉันไม่ได้โกหกนะคะแล้วตอนนั้นมีช้อยส์ไหมคะถึงว่ามีหลายคนไหมหรือว่าพุ่งไปคนเดียวเลยคะตอนนั้นอะถ้าเกิดสมมติพูดไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาครอบครัวเราข้ามไปท็อปปิกอื่นเลยแล้วจีบเขาคุณวิทย์ใช้วิธีอะไรจีบเขายังไงหยอดคำหวานซื้อของกินให้ซื้อเสื้อผ้าหรือว่ายังไงคะทำอะไรอ๋อเราก็บอกเขาเลยครับว่าเราชอบเขาครับแล้วตอนนั้นทำยังไงนะตอนนั้นเขาไม่มีตังค์ค่ะครับเราก็จะมีปัญหาว่าเราเองก็ไม่มีตังค์เขาเองก็ไม่มีตังค์แล้วเราก็ช่วยกันทำมาหากินแล้วก็แบบอ่ะกระเป๋าใครกระเป๋ามันอ่ะทานข้าวด้วยกันเธอออกของเธอฉันออกของฉันแล้วก็นั่งกินข้าวด้วยกันแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วไม่จำเป็นเสมอไปว่าเฮ้ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเลี้ยงแต่ทุกวันนี้เราก็ทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าฉันมีความสุขจังเลยกับการที่ได้อยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกันอย่างเงี้ยคือเป็นคนรักกันอย่างเงี้ยแบบรู้สึกแฮปปี้มากมาดามแพมโชคดีมากนะเพราะว่าอะไรไหมคะแบบทุกคนอยากมีความรักที่ดีหมดเขาไม่ได้โชคดีครับผมเป็นคนโชคดีที่ได้เขาดูดิแล้วได้เขาแล้วเขาเป็นสมบัติของคุณคนเดียวคนแรกด้วยคุณวิทย์อ๋อครับผมเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์เลยครับตอนนี้เอ้ยคดเจอมาคุณพี่รู้ถึงกับหัวเราะเลยจ้ะเป็นของรายการนะคะที่นั่งอยู่นี่เป็นของรายการกับคุณก้องค่ะครับสวัสดีค่ะชอบมากไม่ใช่ว่าจะมาดูใครง่ายๆนะคะไม่ออกจากบ้านมาดูคุณน่ะคุณวิทย์ขออนุญาตถามนิดนึงค่ะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่เจอมาดามแพมเนี่ยคุณวิทย์มีแฟนเป็นผู้หญิงหรือว่ามีแฟนเป็นสาวประเภท2ด้วยนะคะเคยมีคู่รักคู่ไหนที่ออกรายการนี้แล้วจบรายการไปตีกันไม่มีค่ะในคู่แรกทุกคนรักกันมากเลยจริงจริงแล้วเรื่องในอดีตเราก็ทำผิดพลาดอะไรมาเยอะเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปบกเท่าไหร่ครับเพราะว่าก็บอกไปก็มีผู้หญิงก็ต้องไปแค่นั้นแหละเรื่องมา18ปีมาแล้วแต่เธอจำได้ไม่เคยลืมฉันจำได้ฉันไม่ลืมแต่ฉันให้อภัยเดี๋ยวนะแค่ถามนิดเดียวยังเดือดขนาดนี้เลยค่ะไม่มีอะไรค่ะโอ้ปอกเสื้อปอกเสื้อปิ้นค่ะปอกเสื้อปิ้นมาจับมาดามแพนค่ะไปถามหน่อยสิผู้ชายมาจีบเรากังวลไหมเฮ้ยเขาหวังอะไรกับเราเขาจะมาหลอกเราหรือเปล่านะ18ปีที่แล้วก็ไม่น่าจะเหลือค่ะเพราะตอนนั้นน้ำหนักแค่60กิโลก็เป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งแต่คิดไปเองสวยค่ะตอนนั้นก็คือแบบว่าเราก็คิดแหละว่าผู้ชายก็อาจจะแค่วันไนท์สแตนหรือว่าแบบว่าขำๆหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขามองเราอะส่วนใหญ่อะเขาจะมองเราว่าเราเป็นผู้หญิงเพราะเราครอบแต่เพื่อนผู้หญิงเราไม่มีเพื่อนผู้ชายไม่มีเพื่อนสาวสองหรือว่าผู้ชายเลยเราจะครอบแต่กับผู้หญิงเพื่อนเขาก็จะเข้าใจว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้จัดจ้านแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะไม่ได้ร้ายแรงคือเรียบร้อยมากสุดท้ายกลายเป็นว่าพอเขามาจีบเสร็จปุ๊บเขาก็รู้ว่าเป็นสาวสองปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบแค่แอบคุยแล้วก็ไม่เปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าแต่ว่าตอนมาดามแพมก็แบบว่าก็ปิ๊งคุณวิทย์มากเลยเหมือนกันบอกก็พยายามแบบเฮ้ยทำทุกวิถีทางเลยเพื่อให้ได้เขามาเป็นแฟนเหมือนกันคือเอาตรงๆนะคะคืออยากได้เป็นผัวหล่อขนาดนี้ค่ะเราทำอะไรบ้างคะตอนนั้นนะคะตอนนั้นอยากได้ค่ะ
เรากลัวไงว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเข้าไปในบ้านเขาอ่ะพี่เบนลองนึกดูคบได้กันประมาณ2สัปดาห์นะคุณวิทย์เนาะคุณวิทย์พาเข้าบ้านกระเทยเข้าบ้านผู้ชายแล้วผู้ชายเป็นคนจีนถามว่ากระเทยจะทำยังไงล่ะก็หน้าชาเบาๆก็ไปก็ไปครั้งแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่งดูทีวีจับมือเฉยๆพอทีที่สองปุ๊บไปตอนกลางคืนเขาบอกว่าเนี่ยที่บ้านเนี่ยเขาเรียกว่า8โมงเช้าอ่ะจะมีคนมาเปิดบ้านเธอนอนค้างที่นี่กับฉันและตอนเช้าค่อยออกจากบ้านอย่างนั้นดีกว่าสรุปเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์ว่าคุณวิทย์ไปอาบน้ำห้องน้ำอยู่นอกห้องนอนเตี๋ยมาเคาะประตูวิ่งเข้าตู้เสื้อผ้าไม่ทันคุณพระเจอพ่อก็คุณน้องผู้ชายแล้วเจอพ่อผู้ชายมาเคาะห้องกินน้องผู้ชายมาเคาะตอนนั้นแต่งตัวยังไงตอนนั้นเหรอคะก็ใส่เสื้อเชิ้ตตัวเดียวแล้วก็ใส่ชุดชั้นในเซ็กซี่แหละเซ็กซี่เลยผู้ชายเสร็จผู้ชายพร้อมเลยเวลคัมแล้วมาถึงปุ๊บจะเวลคัมแล้วถ้าเปิดประตูมาดามแพนเป็นไงถ้าเปิดประตูที่คิดว่าผู้ชายอยู่อีกฝั่งนึงแน่แต่เป็นเตี่ยแล้วถ้าเราเป็นเตี่ยเขาเปิดมาเองค่ะแล้วทำอะไรอยู่เขาแบบพ่อก็จะเรียกว่าเบิร์ดอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็เคาะประตูเอ๊ะไม่เปิดสักทีหนึ่งอีนี่ก็หูตึงอยู่ในห้องน้ำอีแปมจะวิ่งเข้าตู้เสื้อผ้าลูกรักอยู่ลูกรักอยู่เปิดประตูจะวิ่งเข้าไปปุ๊บสวัสดีค่ะแล้วเตี่ยเขาว่าไงอ่ะเตี่ยเขาบอกว่าเพื่อนเบิร์ดเหรอผู้หญิงผู้ชายอ่ะอยู่ในความมืดนะครับปิดไฟมืดตะหลวนเลยต้องก่อนอื่นต้องปิดไฟก่อนแล้วพนักงานแทมตอบไปว่าอะไรคะก็ไม่ได้ตอบอะไรค่ะเตี่ยเขาก็งงๆแล้วก็หุบประตูแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนบางทีเตี่ยเขาอาจจะคิดว่าเป็นผีบ้านผีเรือนก็ได้ไม่ถ้ามามาดามแพมตอบไปว่าผู้หญิงครับหรือไงใจอ่ะอย่างนั้นไม่ได้พี่เป๊กไม่ได้ค่ะเพราะที่บ้านจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยย้อนไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วอ่ะแพมเป็นคนเรียบร้อยมากเพราะว่าคุณตาเนี่ยเป็นผู้พิพากษาแล้วเขาจะสอนให้เราอ่านหนังสือมานะมานีมาปิติอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ใฝ่ฝันว่าให้เราอยากจะเป็นแบบว่าเป็นนักข่าวอ่านข่าวอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ขี้อายแต่ตอนนี้ตั้งแต่เปลี่ยนชื่อไม่รู้เป็นอะไรเป็นไงคะเป็นอย่างนี้เนี่ยแหละมาดามแพมทางฝั่งของบ้านคุณวิทย์นี่เห็นบอกเอ็นดูมาดามแพมมากเอ็นดูค่ะเอ็นดูมากๆเลยกลายเป็นว่าบ้านของคุณวิทย์ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาต้อนรับอย่างดีต้อนรับอย่างดีไปตอนไหนคะเขาถึงเราถึงจะรู้ว่าบ้านนี้เขาต้อนรับเราจริงๆนะเราสบายใจที่จะมาเอาตรงๆนะคะเคยคุยกับแม่สามีแม่สามีบอกว่าให้คบมันไปเถอะไม่ท้องหรอกท้องไปเถอะไม่ท้องหรอกแต่ว่าทำไปทำมาอีนี่ไล่ก็ไม่ไปทะเลาะกันแรงมากแบบฟิลแบบว่าผู้หญิงอ่ะยังติดต่อเข้ามาไม่ขาดไม่หลุดไม่ขาดเลิกแล้วเลิกอีกก็ยังไม่ขาดแต่ว่าแม่ผัวเข้าข้างเราสวยมากขอบอกเลยตรงนี้นะจุดนี้มาดามแพมคือสวยมากหน้าเล็กกว่าคอละหนึ่งอย่าขยายผมมากดูผมไม่มีน้ำหนักเลยแต่โคจะหมดไปเห็นไหมคะเรื่องผมเสียไว้ใจมาดามแพมค่ะเราหยุดเรื่องผมดีไหมคะเราหยุดเรื่องผมจะไม่ค่ะพี่กองพอดีไม่ดีขออภัยค่ะความโอเคเรายุติแล้วผมแต่ว่าความยากมันอยู่ที่ตรงนี้โอเคครอบครัวทั้งสองฝ่ายโอเคมากแต่ว่าในยุคนั้น18ปีที่แล้วมันก็จะต้องมีเรื่องราวของการท้องฝ่าฟันการถูกชาวบ้านนินทาเป็นขี้ปากชาวบ้านว่าทั้งคู่ไม่เหมาะสมกันอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้เยอะค่ะเป็นขนาดไหนมาดามแพมคือเราเองเนี่ยเป็นลูกเมียที่2เป็นคุณนายที่2แต่จน อะไรประมาณนั้นแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะโดนรังแกจากคนรอบข้างเขาจะแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝ่ายกันแล้วก็นั่งเป่าหูกันว่าอีเนี่ยเอาตังค์ไปเลี้ยงผู้ชายทั้งที่ตอนนั้นอะได้เงินแค่ 5,000 บาทต่อเดือนรวมค่าทุกอย่างแล้วค่ากินค่าใช้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะลืมเพราะคุณไม่ได้นะก็คือคุณน้าของเราก็คืออาจารย์ฟูกนั่นเองนะคะอาจารย์ฟูกเนี่ยก็ให้ที่หลับที่นอนแต่เราบังเอิญว่าเราทะเลาะกับแม่บ้านเราเลยหนีตามผู้ชายนะคะอยู่กับผัวดีกว่านั่งเรียนปวดหัวค่ะเวลามีคนมาพูดอยู่เรื่อยๆว่าไม่เหมาะสมกันไม่เหมาะสมกันคุณวิทย์มีวิธีจัดการแล้วก็บอกกับเขาว่ายังไงบ้างส่วนใหญ่แม่ผัวเป็นคนจัดการให้ค่ะแม่หมดเป็นคนจัดการให้คุณแม่พูดว่าอะไรคะคุณวิทย์คุณแม่บอกเขารักกันก็ปล่อยเขาไปเถอะเขาช่วยกันแบบเกื้อหนุนซึ่ง
ันและกันพากันไปในที่ที่แบบมันชีวิตดีขึ้นก็อย่าไปขัดอะไรเขาเลยครับแต่มีคำถามเดียวที่แม่ผมตอบไม่ได้ก็คือเวลาเขาถามผมกับแพมว่าทำไมยังไม่มีลูกค่ะเราก็เลยบอกไปสั้นๆว่าหลวมมากหมายถึงแหวนหมายถึงแหวนแหวนค่ะแหวนค่ะแหวนอย่าเข้าใจผิดค่ะคุณณตอนนี้การแต่งงานถูกกฎหมายแล้วยังถูกกฎหมายยัง LGBT อ่ะแต่งงานได้ยังตอนเนี้ยน่าจะยังแต่งงานได้ยังแต่จัดงานแต่งได้นี่แต่จัดงานแต่งได้มีแพลนจะแต่งจัดงานตรงงานแต่งไหมคะจริงๆแล้วว่าคุณเล่าดีกว่าเรื่องนี้ก่อนโควิดมีครับแต่ว่าพอโควิดมาปุ๊บเราก็เลยคิดว่าเราเอาเงินไปซื้อบ้านดีกว่าเราจะได้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับแล้วก็งานแต่งเนี่ยผมว่ามันจะอยู่กับเรา1วันแต่บ้านเนี่ยมันจะอยู่กับเราจนแบบจนกว่าเราจะแบบย้ายออกหรือว่าแก่ตายคาบ้านไปเลยอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าซื้อบ้านด้วยกันดีกว่าคุณชายรอบคอบไงสวยมากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอคิดก่อนนะแสดงว่าต้องขอกันแล้วสิมีโมเมนต์ขอแต่งงานไหมคะมีค่ะอ้ายายเรียบร้อยแอบอัดคลิปกันเรียบร้อยพี่เบนขาว่าเบนเซ่เลยนะคะกลับมาเบนเซ่แหมกลับมาเบนเซ่เสร็จปุ๊บพอมีอะไรกับผู้ชายครั้งแรกอุ้ยกินจุ๊บจิ๊บเสร็จกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บเป็นได้นะคะอย่านะคะเซา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 แล้วก็บีบีบินภูมิใจเลยอะไรอย่างนี้เลยนะพี่เบนขาไม่แล้วตอนนั้นคือแบบสิ่งหนึ่งที่ดีใจมากที่สุดก็คือว่าทะเลาะกันแรงมากพ่อสามีแม่สามีเอาเราคุณวิทย์อะไปบอกพ่อกับแม่ให้ไปบ้านอาจารย์ฟูกแล้วไปรับเรากลับบ้านน่ารักจังอุ้ยคือแบบเฮ้ยฉันคือคนที่โชคดีนะถ้าเกิดทะเลาะกันเนี่ยเป็นยังไงก็ได้แต่ฉันต้องกลับไปดีกับผู้ชายคนนี้มาดามแพมขอถามหนึ่งคำถามได้ไหมมาดามแพมมีเคล็ดลับมีวิธีการยังไงมัดใจพ่อแม่ของสามีได้ขนาดนี้โอ้มีแต่คนถามว่าไปทำของที่ไหนนะคะวัดไหนไปด้วยไปทำบอกด้วยโอ้ยพี่มิกไม่ไปไหนแล้วล่ะค่ะไม่ไปไหนแล้วค่ะเพราะว่าเอาแอลกอฮอล์ฉีดตาค่ะฉีดตาอ๋อฉีดตามึนไปหมดแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะไม่ของแพมเนี่ยเขาจะถามว่าไปทำบุญอะไรยังไงที่ไหนอะไรยังไงไปเส้นบุญบานศาลกล่าวถึงได้แม่ผัวดีได้สามีดีครอบครัวดีทุกอย่างดีอันนี้คือสิ่งที่เราพูดก็คือว่าเราไม่เคยไปมูเตลูที่ไหนแต่เราจะไหว้พระตรีมูลติที่บ้านอาจารย์ฟูกอยู่ตลอดก่อนนะเราจะสอนเสมอว่าอ่ะไหว้นะแล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเราก็จะเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณนะคะแล้วก็ทุกวันนี้แม่ไม่ต้องทำงานแพมทำงานส่งไม่ว่าจะลำบากขนาดไหนไม่มีไม่อะไรยังไงแพมก็ต้องส่งเงินให้แม่ถ้าแม่กำลังดูอยู่นะคะเมื่อกี้บอกให้แม่ดูแต่ไม่รู้แม่จ่ายค่าไฟหรือยังไฟตัดอยากบอกอะไรคุณแม่ค่ะอยากบอกคุณแม่แม่ดูแน่นอนก็อยากจะบอกแม่ว่าจริงๆอ่ะพ่อแพมอ่ะรับแพมได้แล้วค่ะแฮปปี้แล้วแล้วก็เยี่ยมเลยเกิดอาการเสียชีวิตกระทันหันเนื่องจากโรคความดันสูงซึ่งมรดกพ่ออ่ะแจกพี่ๆหมดแต่แพมไม่ได้อะไรเลยแพมก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวกับคุณวิทย์ช่วยกันทำมาหากินแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็พ่อฝากความดันสูงไว้กับแพมเหมือนกันนะคะมรดกนะคะมรดกค่ะเป็นมรดกค่ะพ่อจะอยู่กับคุณตลอดไปแต่ว่าอะไรนะมันแพมสุดท้ายแล้วคุณพ่อก็คือรับในความเป็นเราได้ไม่ว่าจะดูท่านดูอยู่ต้องภูมิใจมากแน่ๆเลยเพราะว่าสำเร็จแล้วก็ได้สามีดีมากเลยใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็กลัวแหละว่าจะหลอกหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยว่าเราเนี่ยจะคบกันได้นานไหมผู้ชายจะมาหลอกตังกระเทยไหมกระเทยจะต้องเปย์ผู้ชายตลอดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ทำงานด้วยกันอยู่แล้วอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือบ้านคุณวิทย์รักมากนี่คือดีที่สุดแล้วแหละเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้คุณวิทย์ก็พูดขึ้นมาเหมือนกันว่าแบบเมื่อไหร่ถามเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะมีเด็กหรือจะเอาเด็กมาเลี้ยงไหมอุปการะเด็กมีไหมคะมีวางแผนไหมอยู่กับสองคนมีความสุขแล้วครับดีกว่าหรอครับแต่ว่าจะเป็นหนึ่งที่เขาชอบอุปการะเด็กนะคะเด็กไหนล่าสุดก็อายุ22ไหมคะที่จะบ้า18ไหมคะ21มาดามแพมว่าอะไรนะคะ18หรือเปล่าก็ไปที่เดียวกันไงจบกันอาจารย์เป็นหนึ่งรู้ทันว่าได้ตั้งแต่อายุ18ค่ะประมาณนั้นคุณวิทย์มีวางแผนหรือยังคะว่าเออวางแผนชีวิตให้มาดามแพมเพราะว่าเออ1 2 3 4อายุเท่านี้จะทำอะไรกันอะไรยังไงวางแผนหรือยังเอาจริงๆแล้วผมกับแพมอายุใกล้จะ40กันแล้วครับเราก็เริ่มคุยกันแล้วว่าเรื่องบั้นปลายชีวิตหรือว่าถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งเกิด
ตุยก่อนอีกคนจะทำยังไงบ้างครับนะคะใช่ครับเธอไม่ตุยหรอกผมฉันตุยกระดาษนี้ตกมอไซค์กูยังไม่ตายเลยเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าจอดรถค่ะมาดามแพมรายการจะเริ่มแล้วค่ะถามว่ากลัวไหมคุณวิทย์ห่วงไม่ให้ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ครับพี่เพราะกลัวแพมเจ็บจะบอกว่าผมทรงนี้ตกมอเตอร์ไซค์หัวกูก็ไม่แตกอะไรอย่างนี้มาดามแพมตายไหมไม่ตายมาดามแพมพูดแบบนี้ไม่ได้นะฉันนั่งมอเตอร์ไซค์ฉันตกฉันก็ต้องตายสิฉันไม่มีหัวทุยแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวยีให้เดี๋ยวไปหาจันหน่อยเก่งก้าวสัญญาแล้วนะขอถามก่อนว่าแหมยังไงเรื่องต้องใครตุยก่อนอะไรคุณวิทย์คือเรื่องของความสามารถในการทำอาชีพของแพมเนี่ยครับผมคิดว่าทุกท่านก็คงประจักษ์แล้วว่าไม่น่าเป็นห่วงส่วนผมเนี่ยเป็นคนที่มีรายได้น้อยกว่าแต่ว่าเราก็คิดถึงตอนเกษียณนะครับว่าถ้าเกิดเราแก่ตัวไปเราไม่มีลูกเราก็ต้องวางแผนการเงินดีๆผมก็เอาเงินไปลงทุนแล้วก็พยายามรอกฎหมายอยู่ครับว่าเมื่อไหร่ที่แบบรักแบบ LGBT อย่างเงี้ยจะสามารถส่งมอบมรดกให้กันได้จริงเพราะว่าถ้าสุดท้ายใครเป็นอะไรก่อนอันนี้ก็คือยากเลยนะเพราะว่ามันไม่มีความเชื่อมความสัมพันธ์อะไรกันเลยซึ่งจริงๆแล้วพฤตินัยก็คือเป็นสามีภรรยาแต่ว่ากฎหมายมันไม่ได้อันนี้ก็ฝากเชียร์ด้วยนะอยากให้กฎหมายตรงนี้ผ่านนะคะรอเนาะต้องบอกว่ามีอีกเรื่องนึงเห็นเก่งๆแบบนี้เคยโดนหลอกนะแล้วโดนหลอกน่ากลัวมากโดนหลอกไปถ่ายแบบเปลือยว้าวแล้วก็โดนคนสาปเยอะมากเกือบจะทั้งประเทศเอางี้ดีกว่าเรื่องอะไรมันเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันกับคุณแซ่บโชว์ค่ะคนลุกกลับมาคุยกันต่อค่ะต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเราพูดไปเนาะว่าแซ่บขนาดนี้ยังโดนหลอกไปให้ถ่ายแบบเปลือยเรียกว่าโดนสาปทั้งวงการยูทูบเบอร์เลยตอนนั้นเครียดถึงขนาดจะเป็นแบบซึมเศร้าอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเหรอคะโอ้โหตอนนั้นนี่ยิ่งกว่าทัวร์จีนลงอีกครับพี่เบนคือยังไงอ่ะคือแบบคนที่มาสาปเราอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นสาวสองไม่ใช่คนปกติทั่วไปแล้วสาปเราเรื่องอะไรอ่ะทำไมต้องสาปเราเกิดแค่การถ่ายนู๊ดอ่ะมันตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยก็คือเราคุยกันไว้ว่าเราจะไปถ่ายงานนึงออกอีเวนต์แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือมีเซตที่จะต้องเปลือยแล้วก็ถ่ายกับช่างดังแล้วพอเสร็จปุ๊บก็คือให้แปะหัวนมแล้วก็ใส่แค่กางเกงในตัวเดียวแต่ผัวเราห่วงมากห่วงสุดๆเขาไม่ให้แล้วเราก็คุยโทรศัพท์บีฟงานว่าอ่ะเราขอแค่ใส่ชุดราตรีนะแล้วก็ถ่ายรวมนะแล้วก็ถ่ายเสื้อสำหรับกิจกรรมนั้นนะแค่นั้นพอค่ะเขาก็โอเคแต่พอไปถึงหน้างานจับแก้ผ้าเลยค่ะจนถึงขนาดว่าแบบแปะแต่ซิลิโคนแปะนมแล้วก็ผมบังแล้วเราก็แบบเฮ้ยไม่ได้ไม่เอาคือแบบเฮ้ยเราไม่ได้บีบกันไว้อย่างนี้แล้วเราก็อายแล้วผู้ชายก็เดินเต็มกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยหน้างานไซต์งานแบบว่าเฮ้ยฉันอยู่ไซต์งานก่อสร้างหรือเปล่าผู้ชายเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนอื่นเขาตกลงเขาถอดแต่เราไม่ถอดเราไม่อยากได้ให้ถอดเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอ่ะแล้วเราก็มาเรียกร้องเราก็มานั่งร้องไห้แล้วเราก็อัดคลิปแล้วเราก็แบบว่าท้อใจว่าเฮ้ยทำไมเราโดนหลอกอ่ะทำไมแบบว่าเราโง่ขนาดนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนย้อนหลังกลับไปเนี่ยแพมมีประสบการณ์ที่แพมโง่เนี่ยเยอะมากแล้วคนที่เขามาด่าเราเขาด่าเราเรื่องอะไรบ้างด่าว่าไงก็คือว่าเธอไม่เข้าใจหรอกอุดมการณ์ของกระเทยมันต้องเป็นผู้หญิงแท้เท่านั้นแต่ฉันขอบอกไว้ว่าเนี่ยผู้หญิงแท้เขาไม่แก้ผ้ากันถึงขนาดนี้หรอกก็แบบว่าไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเรียกร้องสิทธิ์กันถึงขนาดนั้นก็คือเขาถอดกันหมดแล้วเราไม่ถอดอยู่คนเดียวคนก็เลยมาสาปเราอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเราก็เลยแบบว่าคนที่แบบว่าสาวสองที่ไปต่างประเทศมักจะไม่ผ่านเพราะพาสปอร์ตเป็นคำนำหน้าเป็นมิสเตอร์แล้วพอเสร็จปุ๊บยิ่งดูใบหรือว่าประเทศที่เป็นอิสลามเนี่ยเขาก็จะไม่รับเลยไปถึงปุ๊บอาเซียนกลับบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยคุณวิทย์สาบขอโทษนะมันเหลือเวลาอีกนิดเดียวแต่อยากถามความรู้สึกว่าคุณทำไมถึงห่วงมาดามแพมนักเห็นบอกห่วงมากจะต้องไปถ่ายมูฟถ่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยอ๋อเขาเป็นของผมคนเดียวครับนะคุณคนอื่นเห็นไม่ได้นะคำทุกคำตอบมันหวานฉ่ำมากอ่ะไม่อยากฟังคำพูดแล้วอยากให้แสดงความรักอยากเห็นการกระทำลงมือเลยค่ะอ๋อจริงเหรอครับใช่ค่ะไม่เมื่อยหลังโอเคเวลาอยู่บ้านผมชอบทำอย่างนี้เป็นประจำเลยครับก็ชอบดึงมาแล้วเวลาให้กำลังใจอะคะทำยังไงอะคะคุณพี่จริงๆก็ฟังเมียอย่างเดียวครับเมียก็ระบายอะไรมาก็บ่นไปแต่ว่าเราก็น้อยครั้ง
ขอบอกขอพูดตรงนี้ว่าน้อยครั้งที่เราจะบอกเขาว่าเรารักเขาแต่เขาก็รับรู้ได้ว่าเรารักนะคะความรักอาจจะไม่ต้องพูดก็ได้แต่เขาสัมผัสได้แหละว่าเรารักเขาหอมแก้มสามีจะทีเดียวมาดามแพนจะดีเหรอคะมันจะงดงามมากมาสี่เดี๋ยวเดี๋ยวรีบหลุดครับไม่ได้อาจจะWelcome ทำเบียร์ทำเบียร์เอาซะหน่อยนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่าเราไปหอมแก้มผู้ชายก่อนนะคะเขินมากเลยอะค่ะอายอะค่ะเพราะว่าแต่งหน้าธรรมชาติก็กลัวลิปหลุดผู้ชายหอมกลับได้ไหมคะผู้ชายหอมกลับได้ไหมอยากให้คนดูทางบ้านเห็นภาพมากเลยครับทีมงานถือป้ายเนี่ยหอมกลับหอมกลับครับคุณผู้ชมจะได้นะคู่นี้นะอยากมีเวลาให้เขาสัก12ชั่วโมงในรายการของเรานะแต่เวลาเราอ่ะเหลือน้อยมากเลยแต่ว่ายังไม่ให้กลับไปไหนนะอยากให้อยู่ก่อนนะคะแต่ว่าแขกรับเชิญคนต่อไปบอกได้เลยนะว่าแซ่บและปังมากคุณคะกลับมาแซ่บกันต่อกับคู่รักคู่นี้คุณผู้ชมคะ18ปีที่อยู่กันมาเห็นแบบหวานๆแบบนี้แต่เขาไม่เคยบอกรักกันเลยนะมาดามแพมวันนี้ต้องจัดละใครไม่เคยบอกรักใครจะดีเหรอคะแพมไม่เคยบอกรักผู้ชายเลยต้องบอกวันนี้แหละ18ปีแล้วก็18ปีผู้ชายเขาก็บอกเราตลอดว่าฉันรักเธอนะฉันรักเธอนะก็เราก็มั่นใจไงว่าเราสวยแต่พอเวลาเขาบอกพอเวลาเราจะบอกรักเขาเขาก็เริ่มระแวงพอไปออกรายการไหนก็เริ่มระแวงพอเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าคุณวิทย์ขอบคุณนะแค่นี้นะห้วนๆแต่วันนี้ขอหวานๆได้เลยจากใจเลยนะจากใจเลยนะคุณวิทย์คะครับขอบคุณนะที่ฉันน้ำหนักขึ้นมาเป็น20กิโลตอนนี้ลดได้10กิโลแล้วครับและยังอยู่เคียงข้างฉันไม่ว่าฉันจะเป็นโรคความดันสูงหรือเป็นโรคซึมเศร้าขอบคุณที่คอยเคียงข้างแผ่นตลอดบอกรักสักทีบอกรักสักทีนี่คือเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดนิดนึงก็ไม่ได้แหมออกสื่ออ่ะฉันรักคุณตรงที่ว่าคุณเนี่ยจริงใจกับฉันแล้วก็รักฉันอย่างจริงจังตลอดเสมอมานะคะจูบเลย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 เวลาจะหมดแล้วจ๊อบ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 วันนี้เรามีดอกไม้สวยๆนะคะมอบให้คู่บ่าวสาวด้วยนะจากกิฟต์ฟลาเวอร์ค่ะสวยๆค่ะคุณวีฟเดี๋ยวๆๆแล้วทำไมให้แต่ผู้ชายล่ะเอาฉันก็ต้องให้ผู้ชายสิคะแม่อย่าเพิ่งวุ่นวายรับของกันค่ะสวยๆค่ะจริงๆเวลาฉันหมดค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยววันหลังมาใหม่ให้4ชั่วโมงวันนี้ลาไปก่อนคุณผู้ชมค่ะเวลาหมดค่ะสวัสดีค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะมันไส้